ันอีกสักทีจะดีไหมไปกันอีกสักทีก็ดีนะมีเพียงหาดสายสายลมสองเราอยู่กันยันเช้าไม่เช้ามันไม่ถึงร้องเพลงจีบกันเหมือนตอนปีหนึ่งให้มันซึ้งสุดสุดให้มันซึ้งสุดสุดหัวใจไปเที่ยวกันอีกสักทีก็ดีนะเที่ยวเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิมอยากมีสุขภาพดีชราวัยโทรมาหาผมสิครับ0869151564ครับเจอกันอีกสักทีจะดีไหมไปกันอีกสักทีก็ดีนะมีเพียงหาดสายสายลมสองเราอยู่กันยันเช้าไม่เช้ามันไม่ถึงร้องเพลงจีบกันเหมือนตอนปีหนึ่งให้มันซึ้งสุดสุดให้มันซึ้งสุดสุดหัวใจไปเที่ยวกันอีกสักทีก็ดีนะเที่ยวเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิม1นาทีกับสุขภาพโดยเภสัชกรดร.อธิวัฒน์ศิริชตานันท์เรื่องของงานวิจัยสมุนไพรหยุดโรคร้ายใครที่หัวเป็นมะเร็งเบาหวานไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลสูงความดันโลหิตสูงวันนี้เรามีตัวเลือกครับโดยใช้ศาสตร์แห่งสมุนไพรงานวิจัยสมุนไพรหยุดโรคร้ายครับสนใจสามารถโทรได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ครับเจอกันอีกสักทีจะดีไหมไปกันอีกสักทีก็ดีนะมีเพียงหาดสายสายลมสองเราอยู่กันยันเช้าไม่เช้ามันไม่ถึงร้องเพลงจีบกันเหมือนตอนปีหนึ่งให้มันซึ้งสุดสุดให้มันซึ้งสุดสุดหัวใจไปเที่ยวกันอีกสักทีก็ดีนะเที่ยวเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิมสวัสดีครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบกับรายการ Travel and Health Variety นะครับออกอากาศทุกอาทิตย์ 9:00 นถึง 10:00 นนะครับรายการของเรามีผู้ดำเนินรายการ4ท่านด้วยกันนะครับมีผมดงทิธนาบุญรัตน์อาจารย์สมชายพุนรัตน์อาจารย์แหม่มนิดาวันเพาะสุนทรและเภสัชกรดร.อธิวัฒน์ศิริรัชตานันท์นะครับผู้ทรงวุฒิด้านสมุนไพรนะครับรายการของเรานะครับมี3ช่วงด้วยกันนะครับช่วงแรกเราก็สัมภาษณ์พูดคุยกับแขกรับเชิญหลากหลายเลยนะครับส่วนช่วงที่2เป็นเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับซึ่งแน่นอนวันนี้ผมอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีนะฮะเดี๋ยวเป็นไงเดี๋ยวผมจะพาผู้ชมไปชมครับและช่วงสุดท้ายนะครับเรื่องของสุขภาพนะครับสุขภาพนะครับไม่ได้มีไว้ขายนะครับถ้าอยากได้สุขภาพดีต้องสร้างด้วยตัวเองครับและอย่าลืมครับรายการของเรานะครับวันนี้นะฮะอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีเนี่ยอยู่ที่อำเภอบางใหญ่เดี๋ยวเป็นยังไงเราไปพบกันครับครับท่านผู้ชมครับและตอนนี้นะครับผมจะมาพาท่านผู้ชมนะครับไปพูดคุยกับคุณอ้อนะครับลำพูนแก้วตาสวัสดีครับค่ะขออนุญาตเรียกคุณอ้อนะคุณอ้อเป็นผู้จัดการร้านการ์เด้นไนท์คาเฟ่ที่นี่ค่ะแน่นอนเลยคือผมเข้ามาในจังหวัดนนทบุรีเนี่ยแล้วมาที่อำเภอบางใหญ่เนี่ยขับรถมาเนี่ยก็เห็นสถานที่ยังดูความเป็นธรรมชาติค่อนข้างสูงอยู่เลยในแถวบริเวณนี้แต่ว่าวันนี้เนี่ยเข้ามาที่ท่านผู้ชมบอกเลยนะฮะว่าประทับใจมากอย่างแรกเข้ามาดูแบบทำไมต้นไม้เยอะทำไมดอกไม้เยอะที่นี่เกิดขึ้นมากี่ปีแล้วครับถึงมาเป็นคาเฟ่ที่นี่ครับ
ก่อนหน้าที่ว่าหนูจะเข้ามาก็คือครับหนูเข้ามานี่ก็2ปีกว่าแล้วค่ะอ๋อ2ปีกว่าแล้วที่ร้านเปิดเนี่ยนะครับใช่ค่ะก็คือในร้านคือจะเป็นสวนอยู่แล้วอ๋อเป็นสวนอยู่แล้วใช่ค่ะคือข้างในก็จะเป็นโรงงานอะไรประมาณนี้ทั้งหมดมีเนื้อที่เท่าไหร่ครับมีเนื้อที่5ไร่ค่ะอ๋อ5ไร่อ่ะครับใช่ค่ะแล้วก็จะแบ่งสวนเป็นของโรงงานที่1แล้วก็ส่วนหนึ่งก็เป็นคาเฟ่ค่ะในส่วนของที่ที่เรานั่งอยู่นี้เนี่ยเป็นส่วนของการ์เด้นที่เป็นคาเฟ่ใช่ค่ะเป็นเห็นมีแต่ตกแต่งด้วยต้นไม้ดอกไม้เยอะมากเลยค่ะพื้นที่เยอะไหมครับพื้นที่ในส่วนนี้ก็ประมาณเกือบ3ไร่ค่ะอุ้ยเกือบ3ไร่ท่านผู้ชมใหญ่มากค่ะแต่สังเกตว่าคือใครที่ชอบแนวแบบธรรมชาติมากๆเห็นดอกไม้เห็นอะไรที่เป็นต้นไม้เขียวๆเนี่ยเขาคงจะชอบมากแต่ว่าถามหน่อยตรงๆว่าพอมาจุดนี้นะครับที่เป็นการ์เด้นที่การ์เด้นไนท์คาเฟ่เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยลูกค้าที่มารับประทานที่นี่จะเป็นคนในจังหวัดนนทบุรีหรือว่าจะเป็นคนกรุงเทพมากกว่ากันครับจะเป็นคนในนอกเมืองอ๋อนอกเมืองนอกเมืองแล้วก็โซนในเมืองจะเข้ามาพักผ่อนอ๋อจะเข้ามาพักผ่อนใช่แล้วตั้งแต่วันจันทร์ถึงอาทิตย์เนี่ยลูกค้าเยอะมากสุดช่วงไหนครับวันธรรมดาก็จะเงียบๆหน่อยคือจะเยอะศุกร์เสาร์อาทิตย์ค่ะสุขสาวที่จะเยอะมากที่สุดท่านผู้ชมเชื่อไหมครับว่าไม่น่าเชื่อเลยนะในบริเวณที่ผมเข้ามาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นที่จอดรถก็กว้างขวางแล้วก็บรรยากาศที่ค่อนข้างดีมากถ้าใครที่เขาเรียกว่าอยู่แถวอำเภอบางใหญ่นะหรืออยากจะมาเที่ยวผมแนะนำที่การ์เด้นไนท์คาเฟ่นะเพราะว่าบรรยากาศตกแต่งได้ดีมากนี่คือเขาเรียกต่อยอดเนาะใช่ไหมต่อยอดเพราะแต่ก่อนเป็นสวนใช่ค่ะใช่แล้วก็มาทำเป็นคาเฟ่แต่ว่าแน่นอนที่นี่ก็ต้องมีเมนูยอดฮิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารคาวกับอาหารของหวานด้วยอย่างเมนูที่นี่ยอดฮิตเนี่ยเป็นอาหารคาวเป็นอาหารประเภทไหนครับที่นี่จะเป็นอาหารจำพวกเส้นนะคะอ๋อจำพวกเส้นถ้ามาการ์เด้นไนน์ไม่สั่งผัดไทยคือไม่ถึงการ์เด้นไนน์ค่ะอ๋อนี่คือเป็นสโลแกนเลยถ้าไม่สั่งผัดไทยไม่ถึงการ์เด้นไนน์แต่ว่าเป็นผัดไทยเป็นผัดไทยเนี่ยผัดไทยกุ้งสดเป็นผัดไทยกุ้งสดค่ะครับเป็นสูตรบอกทางร้านเป็นเคล็ดลับนะใช่เป็นสูตรเฉพาะทางร้านเลยแต่ว่าถ้าสมมติว่านักท่องเที่ยวมาหรือใครก็ตามที่มาส่วนใหญ่เขาจะสั่งผัดไทยใช่ไหมใช่ค่ะเขาส่วนมากลูกค้าจะถามเมเจอร์ในร้านอะไรแล้วก็เราก็คือตอบลูกค้าไปว่าจะเป็นพวกผัดไทยถ้าของคาวเป็นเส้นแล้วถ้าเป็นผัดไทยต้องผัดไทยกุ้งสดด้วยใช่ค่ะถ้าเป็นของหวานนะครับของหวานถ้าเป็นจำพวกเค้กก็จะเป็นซิกเมเจอร์ทั้งหมดที่เอาลงมาเลยคือจะเป็นเค้กแมคคาเดเมียค่ะเค้กแล้วก็เค้กมะพร้าวจะเป็นยอดฮิตของทางร้านอ๋อแปลว่าถ้าสมมุติว่าใครที่มาสายของหวานก็จะเป็นแมคคาเดเมียที่คนจะสั่งมากที่สุดเลยแล้วก็ถ้าเป็นพวกเครื่องดื่มอะครับเครื่องดื่มซิกเนเจอร์ในร้านก็จะเป็นเป็นจำพวกกาแฟมะพร้าวเป็นมะพร้าวทางสวนเราเลยของในสวนของเราถามนิดนึงเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยในช่วงเขาเรียกว่าวิกฤตการโควิดเนาะมีผลกระทบมากน้อยไงบ้างครับผลกระทบก็คือมากเลยค่ะส่วนมากเลยแหละมากๆเลยแหละอ๋อคือเอาง่ายๆว่าช่วงนั้นคือลูกค้าก็คือหายไปเยอะเลยเยอะมากเลยค่ะแต่ร้านก็ยังเปิดปกติเปิดปกติค่ะแล้วอย่างนี้เวลาคนที่เป็นแบบอย่างผมเป็นบอกตรงๆนะท่านผู้ชมก็ทานเป็นคนชอบทานอาหารน่ะแล้วก็ชอบเครื่องดื่มชอบกาแฟมากๆอย่างเงี้ยถ้าสมมติผมไม่ใช่เป็นสายเส้นน่ะผมไม่เป็นสายผัดไทยมีเมนูอะไรเพิ่มเติมไหมให้สำหรับคนที่ไม่ใช่ชอบกินเส้นบ้างไหมครับถ้าไม่ชอบกินเส้นก็จะเสนอเป็นเมนูข้าวราดโหระพาหอยแมลงภู่อะค่ะแล้วก็ข้าวราดโหระพาเป็นหมูสับประมาณเนี้ยค่ะข้าวราดโหระพาหอยแมลงภู่ข้าวราดเดี๋ยวนะพวกเมนูพวกเนี้ยส่วนใหญ่นี่คือเจ้าของร้านเป็นผู้คิดเองหรือว่ายังไงครับใช่ค่ะเป็นผู้คิดเองแล้วเป็นผู้ที่ว่าปรุงน้ำซอสเองอ๋อด้วยก็เป็นสูตรลับเฉพาะทางร้านอีกแล้วท่านผู้ชมแปลว่าแต่ละเมนูเนี่ยใครมากันได้นายก็ได้รับแบบซิกเนเจอร์ของแท้ๆเลยของทางร้านเลยโดยตรงเลยใช่ค่ะนี่สำหรับคนที่ได้ต่อเลยครับคือปรุงกับเจ้าของร้านเลยอ๋อเหรอครับใช่ค่ะเครื่องปรุงคือน้ำซอสอะไรเงี้ยคือเจ้าของร้านจะทำเองทั้งหมดค่ะอ๋อเพราะส่วนใหญ่นะบางที่เขาจะแบบสอนบอกต่อแล้วก็ให้ทำแต่นี่เจ้าของร้านเป็นคนเก็บเขาเรียกว่าเก็บความลับของเมนูไว้หรือเขาเรียกว่าซอสปรุงรสเอาไว้เลยก็จะมีรู้ก็คือแม่ผัวที่จะรู้เท่านั้นเองใช่หนูไม่รู้แน่นอนหนูไม่รู้คุณอ้อไม่รู้นะคุณอ้อไม่รู้นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงเลยที่แน่นอนถ้าสมมติเส้นก็ต้องผัดไทยข้าวก็ต้องเมื่อกี้ซอสโหระพาหอยแมลงภู่แล้วก็หรือหมูสับใช่ค่ะถ้าเป็นขนมก็มีบอกไปแมคคาเดเมียแมคคาเดเมียมีนี่ไหมผมชอบกินเนี่ยพวกแบ
ขนมปังพวกบานอฟฟี่พวกเค้กบานอฟฟี่พวกนี้ตัวนี้จะไม่ค่อยมีจะไม่ค่อยมีอ๋องั้นจะบอกให้พี่ถ้าอยากกินนี้ที่ไปกินที่อื่นจะเลือกให้ทานเมนูทางร้านดีกว่าอ๋อโอเคครับผมแล้วก็หยอกเล่นนะแต่ว่าผมชอบบรรยากาศมากนะครับผมว่าที่มาที่นี่รู้สึกว่าแบบมันสะอาดตาดีเนาะนี่ครับท่านผู้ชมครับคุณอ้อก็เสกมาให้ผมเรียบร้อยแล้ว นี่คือเมนูที่เมื่อกี้ได้พูดถึงนะครับนั่นคือนี่คือผัดไทยค่ะผัดไทยกุ้งสดใช่ค่ะนี่ไงที่ท่านผู้ชมที่บอกว่านี่ซอสนี่ปรุงโดยเฉพาะเจ้าของร้านเลยมีแค่เจ้าของร้านกับแม่ครัวเท่านั้นที่รู้ใช่ค่ะส่วนนี่ฮะนี่ที่บอกเป็นโหระพาใช่ไหมโหระพาหอยแมลงภู่หอยแมลงภู่สงสัยต้องชิมแล้วสิถ้าไม่ชิมเดี๋ยวจะไม่รู้รสใช่ไหมครับเนี่ยใช่ค่ะอ่ะทีมงานขอช้อนกับส้มหน่อยนะฮะขอช้อนกับส้มหน่อยทีมงานนะฮะรายการเราแบบนี้เลยครับเราสดๆเลยฮะให้เร็วๆกันไปเลยอ่ะเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูโอเคนี่กาแฟเก็บไว้กินก่อนโอเคส่วนใหญ่จะรสจัดไหมปกติรสจัดค่ะรสจัดขอเทสก่อนนะแล้วค่อยเขาเรียกว่าค่อยคอมเมนต์นิดนึงโอเคนะครับหอยแมงผู้นะฮะเดี๋ยวผมจะเทสให้ว่าจะเป็นตามที่คุณอ้อบอกจริงหรือเปล่าบอกว่าถ้ามาที่นี่แล้วต้องทานโอเคเทสให้เห็นเลยอยากให้มากินเองอร่อยจริงแล้วก็เผ็ดด้วยใช่ค่ะคือรสจัดเลยใช่ค่ะนี่สำหรับคนที่ชอบรสจัดๆใช่ค่ะคือจะแนะนำแบบลูกค้าที่ว่าลูกค้าใหม่เนาะก็คือมาทานที่ร้านอย่าเพิ่งสั่งเผ็ดมาทานเป็นสูตรของทางร้านก่อนอ๋อคือง่ายๆถ้าใครเนี่ยเมนูที่ผมทานเนี่ยโหระพาเนี่ยซอสโหระพาใช่ค่ะเป็นมีให้เลือกได้ด้วยหอยแมงผู้หมูสับใช่ค่ะหมูสับหอยแมงผู้กุ้งแล้วแต่เราเลือกเลยใช่ค่ะคือบอกเลยนะให้ทานสูตรนี้ก่อนคือเป็นสูตรทางร้านใช่ค่ะแต่ถ้าชอบเผ็ดมากขึ้นค่อยบอกไปแต่จริงๆก็เผ็ดอยู่แล้วนะ นี่เป็นเขาเรียกว่าเมนูแรกที่ผมชิมไปอ่ะเดี๋ยวลองอีกเมนูนึงนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตนิดนึงนะฮะจะเป็นผัดไทยชิมให้นี่เขาบอกผัดไทยเนี่ยชิมนิดเดียวก็จะรู้แล้วว่าใช่ค่ะคือซอสเนี่ยจะต้องเข้าถึงตัวเส้นใช่ไหมเดี๋ยวลองดูนะฮะแบบไม่ปรุงเลยนะผู้ชมแบบไม่ปรุงนี่ผมยังไม่ได้บีบมะนาวยังไม่ได้แบบโรยถั่วเลยนะเอาเป็นแบบสดๆเลยบอกได้คำเดียวว่าของจริงเป็น2เมนูที่ถ้าใครแวะมาที่นี่นะผมบอกเลยนะให้สั่ง2เมนูแล้วแต่ว่าเนื้อสัตว์ถ้าชอบแบบไหนคุณไปเลือกเองนะเมื่อกี้น้องอ้อบอกว่ามีทั้งก้องไม่ขอแพ้มีทั้งกุ้งมีทั้งหอยได้หมดเลยหมูด้วยไก่ด้วยก็มีทุกอย่างเลยส่วนนี้ผัดไทยถ้าคนไม่ชอบแพ้อาหารทะเลไม่กินกุ้งจะเป็นพวกหมูพวกไก่อ๋อก็แทนไปได้เป็นพวกมังจะไม่มีเนื้อสัตว์เป็นแค่ผัดกับไข่อ๋อก็จะมีแบบลูกค้าบางท่านเป็นมังสวิรัติเขาก็จะสั่งแบบนี้ใช่ค่ะโหสุดยอดท่านผู้ชมนี่แค่ช่วงเบรกแรกนะฮะสำหรับการแนะนำเกี่ยวข้องกับเรื่องของ Garden Night Cafe แล้วก็อาหารแต่ช่วงหน้าครับเดี๋ยวจะพาไปพูดคุยกันต่อว่าที่นี่เนี่ยมีการปลูกผักแบบปลอดสารพิษด้วยใช่ไหมแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ที่ต้องบอกว่าเป็นไข่ไก่ที่เกิดขึ้นจากที่นี่เลยใช่ค่ะเดี๋ยวเป็นไงช่วงนี้พักกันสักครู่ครับเจอกันอีกสักทีจะดีไหมไปกันอีกสักทีก็ดีนะมีเพียงหาดสายสายลมสองเราอยู่กันยันเช้าไม่เช้ามันไม่ถึงร้องเพลงจีบกันเหมือนตอนปีหนึ่งให้มันซึ้งสุดสุดให้มันซึ้งสุดสุดหัวใจไปเที่ยวกันอีกสักทีก็ดีนะเที่ยวเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิมอยากมีสุขภาพดีชราวัยโทรมาหาผมสิครับ0869151564ครับเจอกันอีกสักทีจะดีไหมไปกันอีกสักทีก็ดีนะมีเพียงหาดสายสายลมสองเราอยู่กันยันเช้าไม่เช้ามันไม่ถึงพร้อมเพลงจีบกันเหมือนตอนปีหนึ่งให้มันซึ้งสุดสุดให้มันซึ้งสุดสุดหัวใจไปเที่ยวกันอีกสักทีกันดีนะ
ที่ยวเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิม1นาทีกับสุขภาพโดยเภสัชกรดร.อธิวัตรศิริชตานันท์เรื่องของงานวิจัยสมุนไพรหยุดโรคร้ายใครที่หัวเป็นมะเร็งเบาหวานไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลสูงความดันโลหิตสูงวันนี้เรามีตัวเลือกครับโดยใช้ศาสตร์แห่งสมุนไพรงานวิจัยสมุนไพรหยุดโรคร้ายครับสนใจสามารถโทรได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ครับเจอกันอีกสักทีจะดีไหมไปกันอีกสักทีก็ดีนะมีเพียงหาดสายสายลมสองเราอยู่กันยันเช้าไม่เช้ามันไม่ถึงพร้อมเพียงจีบกันเหมือนตอนปีหนึ่งให้มันซึ้งสุดสุดให้มันซึ้งสุดสุดหัวใจไปเที่ยวกันอีกสักทีก็ดีนะเที่ยวเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิมครับกลับมาพูดคุยกันต่อนะครับอยู่กับคุณอ้อนะครับก็ต้องบอกเลยนะครับเมื่อกี้เราได้พูดคุยกันเกี่ยวเรื่องของGarden Night Cafeว่ามีอาหารเมนูไหนที่เป็นเมนูที่ลูกค้าชอบสั่งแล้วก็เป็นเมนูที่ทางร้านจะแนะนำตลอดก็อย่างที่บอกไปนะครับโหระพาซอสโหระพาหอมแดงผู้ใช่ไหมครับผมแล้วก็มีผัดไทยกุ้งสดแต่ว่าช่วงนี้ท่านผู้ชมครับผมเห็นว่าที่นี่เนี่ยตอนที่เดินเข้ามาบอกมีผักที่ปลอดสารพิษด้วยใช่ค่ะที่นี่คือปลูกครับหรือว่าไงครับที่นี่จะเป็นคนสวนของเราปลูกเองใช้แบบปุ๋ยอินทรีย์ไม่มียาฆ่าแมลงก็เหรอครับแล้วปลูกนี่คือทำมาเป็นอาหารหรือว่าขายหรือยังไงครับจะมีจำหน่ายข้างนอกบ้างแล้วก็ส่วนใหญ่จะมาปรุงอาหารในครัวของเราให้ลูกค้าทานก็คือเอามาเป็นวัตถุดิบที่มาปรุงให้กับลูกค้าทุกท่านใช่ค่ะเอาอย่างแนะนำหน่อยในนี้คือมีผักอะไรบ้างครับเนี่ยตัวนี้จะเป็นผักขมผักขมค่ะอันนี้จะเป็นผักกาดค่ะผักกาดหอมแล้วก็ผักกวางตุ้งฮ่องเต้ค่ะแล้วก็ใบโหระพานี่ส่วนใหญ่จะอยู่ในเมนูอะไรครับเนี่ยสลัดตัวนี้จะมาให้ดูสวยๆอ๋อให้ดูสวยๆอ๋อนี่คือให้ดูสวยๆผักทางร้านของเราก็จะเป็นแบบว่าเป็นพวกสมุนไพรบ้างเป็นยาต่อร่างกายใช่ค่ะเหรอครับดีสิครับนี่แปลว่าก็บางคนก็มีคนกินมีทั้งผักขมในส่วนนี่คือจะเป็นของลูกค้าทานเพราะลูกค้าทานทั้งนั้นใช่ค่ะแล้วนี่เหมือนกันเป็นกวางตุ้งค่ะกวางตุ้งอันนี้ก็รู้แล้วบางทีที่เขาเรียนผัดกวางตุ้งใช่ค่ะที่เอาไปทำผัดใช่ไหมฮะอันนี้ก็รู้แล้วว่าโหระพาอันนี้จะมาทำอาหารในครัวเลยก็เมื่อกี้ไงเมนูเมื่อกี้ไงผมแม่บอกเลยนะผมเป็นคนชอบกินใบโหระพามากอร่อยมากส่วนนี้ก็ทุกคนก็เห็นอยู่แล้วในหลายๆเมนูก็จะมีผักนี่ใช่ค่ะจะเป็นจำพวกสลัดสลัดเนี่ยไปกินเยอะสุดแต่ว่าในสวนนี้ก็ปลูกถ้ามีคนมาขอซื้อไหมมีค่ะจะมีจำหน่ายให้ลูกค้าค่ะจำหน่ายชุดละ30บาทชุดนึงมีอะไรบ้างครับปกติถ้าจะเป็นแล้วแต่ลูกค้าจะเลือกอะค่ะจะเป็นกวางตุ้งอย่างเดียวหรือว่าจะเป็นผักรวมผักรวมจะเป็นพวกกวางตุ้งโหระพาอะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็ราคาก็ไม่แพงด้วยราคา30บาทค่ะโอ้ก็เลือกได้เลยแล้วมีแบบมิกซ์ไหมใน30บาทมิกซ์รวมกันก็มีเหมือนกันก็จะเป็นผักประมาณนี้ถูกไหมครับใช่ค่ะที่รวมกันดีมากเลยอะแปลว่าใครที่เป็นสายสุขภาพนะสายสมุนไพรอะชอบมากหรือสายมังสวิรัตินี่ยิ่งชอบสุดๆเลยก็จะเป็นอันนี้ใครที่แบบกลัวเรื่องของพวกสารเคมีที่ปะปนนี่ไม่ต้องห่วงเลยที่นี่คือแบบธรรมชาติ 100% ถ้าถามว่าเชิง 100% ไหมก็ไม่ 100% ค่ะเพราะว่าในรอบๆเราก็ส่วนมากจะใช้พวกสารเคมีปิวมากับลมอะไรอย่างเงี้ยอ๋อนี่ชอบน้องอ้อพูดถึงความเป็นจริงนี่มองถึงเรื่องของมลภาวะด้วยใช่ค่ะโหสุดยอดเลยเนี่ยคือแนะนำสิ่งดีให้ผู้บริโภคแถมยังพูดความจริงให้ผู้บริโภคอีกถือว่าเยี่ยมมากๆแต่ที่สำคัญฮะเห็นข้างหน้าเนี่ยคือไข่ไก่ปลอดสารนอกจากเห็นสวนดอกไม้ต้นไม้แล้วที่นี่ยังมีฟาร์มมีฟาร์มไก่เล็กๆฟาร์มไก่เล็กๆด้วยใช่ค่ะเพื่อนี่นะครับเพื่อทำขายนี่อันนี้เหรอครับใช่ค่ะจะทำทานด้วยแล้วก็เหมือนผลิตอาหารให้ลูกค้าด้วยก็คือสองทางเลยบริหารลูกค้าด้วยแล้วก็ทานเองด้วยใช่ค่ะแล้วก็น่าจะมีก็นี่แบบที่เห็นเนี่ยเป็นขายเป็นแพ็คเนาะท่านผู้ชมเอาเป็นแบบนี้อ๋อเนี่ยท่านผู้ชมเห็นไหมฮะไข่ไก่ปลอดสารพิษนะครับได้มาจากแม่ไก่เลี้ยงแบบธรรมชาติด้วยนี่ของแบรนด์ของทางร้านเลยนะ Garden Night Cafe คือเลี้ยงแบบธรรมชาติ
มันแตกต่างยังไงทางเราจะเลี้ยงเหมือนแบบว่าผักในสวนผักครัวเรือนก็คือจะเป็นอาหารไก่ด้วยอ๋อคือให้ไก่ก็ทานอยู่ในสวนเหมือนกันก็คือเขาเรียกว่าบล็อกให้ทุกอย่างมันดูธรรมชาติที่สุดปลอดสารเคมีประมาณนี้แล้วก็จะได้เป็นแบบนี้มาอย่างนี้ไข่เบอร์อะไรครับเนี่ยตัวนี้จะเบอร์หนึ่งค่ะเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์หนึ่งเบอร์สองแล้วส่วนใหญ่มีคนมาขอซื้อเยอะไหมครับตอนนี้ไข่จำหน่ายไม่เพียงพอแล้วค่ะใครก็อยากกินอะไรที่มันปลอดสารพิษเนาะไม่เพียงพอแล้วแล้วปกติคนส่วนใหญ่ที่เวลามาซื้อไข่เนี่ยเขาจะมาซื้อเบอร์อะไรกันบ้างก็ทางร้านจะเป็นไข่รวมอะค่ะเป็นไม่ได้คัดเบอร์นะคะอ๋อคละไปเลยค่ะจะคัดแบบเบอร์แบบว่าสวยๆให้ลูกค้าค่ะโอ้นี่ท่านผู้ชมดูใครที่แบบชอบแบบไข่แบบปลอดสารพิษเนี่ยมาซื้อที่นี่ได้นะที่Garden Night Cafeแต่ตอนนี้เขาเรียกว่าของหมดมันไม่เพียงพอคือวันไม่เพียงพออ๋อคือตอนนี้คุณอ้อบอกว่าถ้าพี่ดวงจะเอาตอนนี้คือไม่ได้แล้วมันพอได้อยู่พอได้ช่วงคือช่วงเขาจะเก็บช่วงประมาณ3เวลาค่ะจะมีเช้าแล้วก็เที่ยงแล้วก็ช่วงก่อนเย็นนะคะอ๋อเป็นมีตามช่วงเวลาด้วยใช่ค่ะงั้นแปลว่าถ้าใครอยากได้แบบเยอะๆก็มาช่วงเช้าดีกว่าช่วงเที่ยงค่ะอ๋อช่วงเที่ยงใช่นี่แบบบอกทริคให้ด้วยนะถ้าอยากได้จริงๆให้มาช่วงเที่ยงจะดีที่สุดนะก็จะได้แบบนี้ไปเลยมีเคยเจอลูกค้าที่แบบมาปุ๊บอยู่ดีๆมาซื้อผักซื้อไข่แบบเยอะๆเลยมีไหมมีค่ะจะเป็นส่วนมากจะเป็นลูกค้าประจำค่ะเอาลูกค้าประจำใช่ค่ะที่รู้ว่าแหล่งของเรามีผลิตหรือมีจำหน่ายแบบนี้ค่ะอย่างนี้ใครที่แบบเป็นแนวแบบชอบแบบเปิดเหมือนเขาเรียกอะไรนะไปทำร้านเล็กๆที่แบบเกี่ยวข้องเรื่องของอาหารสุขภาพก็สามารถมาซื้อวัตถุดิบที่นี่ได้เหมือนกันได้ค่ะโอ้เพราะว่าอะไรฮะเดี๋ยวนี้ครับคนที่รักสุขภาพก็หันมาดูแลตัวเองค่อนข้างมากเลยก็เนี่ยทานพวกนี้ครับแล้วก็ถ้าดีที่สุดเลยนะคือมาทานที่นี่เลย Garden Night Cafe ทุกอย่างคือปลอดสารพิษหมดอาหารรสจัดแล้วก็ของหวานก็นี่ผมเล็งไว้แล้วโอ้หลายอย่างเลยนะฮะแล้วก็น้องๆก็ยืนอยู่ข้างหลังเนี่ยท่านผู้ชมบอกแล้วไงว่าถ้าใครที่แบบมาจังหวัดนนทบุรีอำเภอบางใหญ่ยังมีหลายจุดที่แบบน่าสนใจมากๆแล้วก็วันนี้ผมก็โชคดีมากๆเลยที่ได้มาถ่ายทำที่นี่แล้วก็บอกเลยนะพอเขาเรียกว่าอะไรถ้าได้มาแบบสัมผัสบรรยากาศที่ใครกลับไปนี่เหมือนได้ชาร์จแบตนะชาร์จพลังนะใช่ค่ะเพราะดูแล้วว่าออกไปก็อากาศสดชื่นแล้วก็เห็นแบบวิวทิวทัศน์เนี่ยตาเนี่ยโอ้สะอาดมองอะไรก็ดูแบบสดชื่นไปหมดสังเกตนี้ตกแต่งนี้นี่น้องมีส่วนได้ไหมฮะในการออกแบบไม่มีไม่มีนะฮะไม่มีแต่นี่เจ้าของร้านหมดเลยนะใช่ค่ะโอ้แต่สวยงามมากๆที่นี่ใครที่อยู่นะครับกรุงเทพนะฮะอย่างผมมาอยู่กรุงเทพเนี่ยขับรถมาไม่นานชั่วโมงกว่าก็ถึงแล้วเลือกเวลาก็ได้ครับถ้าติดมากก็มาช่วงที่วันที่ไม่ติดละกันอ่ะบอกเลยนะฮะพูดตรงๆอาหารอร่อยบรรยากาศดีต้องอำเภอบางใหญ่ที่จังหวัดนนทบุรีเท่านั้นนะครับยังไงอยากให้น้องอ้อนะครับฝากถึงท่านผู้ชมหน่อยฮะเชิญชวนมาที่ Garden Night Cafe หน่อยครับค่ะก็อยากฝากเนาะก็ของเราเป็นคาเฟ่ในสวนเล็กๆก็คืออยากแบบว่าอุดหนุนให้เราแบบว่ามีชื่อเสียงของด้านอาหารและเครื่องดื่มแล้วก็สวนธรรมชาติค่ะวันนี้ทางรายการขอบคุณคุณอ้อมากมากเลยนะครับครับท่านผู้ชมมาเห็นไหมครับว่าในประเทศไทยนะครับในทุกจังหวัดเนี่ยยังมีสถานที่เป็นคาเฟ่ที่น่าสนใจและบรรยากาศดีอีกมากนะอย่าลืมนะฮะที่นี่ครับ Garden Night Cafe เจอกันอีกสักทีจะดีไหมไปกันอีกสักทีก็ดีนะมีเพียงหาดสายสายลมสองเราอยู่กันยันเช้าไม่เช้ามันไม่ถึงพร้อมเพลงจีบกันเหมือนตอนปีหนึ่งให้มันซึ้งสุดสุดให้มันซึ้งสุดสุดหัวใจไปเที่ยวกันอีกสักทีกันดีนะเที่ยวเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิมอยากมีสุขภาพดีชราวัยโทรมาหาผมสิครับ0869151564ครับเจอกันอีกสักทีจะดีไหมไปกันอีกสักทีก็ดีนะมีเพียงหาดสายสายลมสองเราอยู่กันยันเช้าไม่เช้ามันไม่ถึงพร้อมเพลงจีบกันเหมือนตอนปีหนึ่งให้มันซึ้งสุดสุดให้มันซึ้งสุดสุดหัวใจไปเที่ยวกันอีกสักทีก็ดีนะเที่ยวเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิม
1นาทีกับสุขภาพโดยเภสัชกรดร.อธิวัฒน์ศิริชตานันท์เรื่องของงานวิจัยสมุนไพรหยุดโรคร้ายใครที่หัวเป็นมะเร็งเบาหวานไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลสูงความดันโลหิตสูงวันนี้เรามีตัวเลือกครับโดยใช้ศาสตร์แห่งสมุนไพรงานวิจัยสมุนไพรหยุดโรคร้ายครับสนใจสามารถโทรได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ครับเจอกันอีกสักทีจะดีไหมไปกันอีกสักทีก็ดีนะมีเพียงหาดสายสายลมสองเราอยู่กันยันเช้าไม่เช้ามันไม่ถึงร้องเพลงจีบกันเหมือนตอนปีหนึ่งให้มันซึ้งสุดสุดให้มันซึ้งสุดสุดหัวใจไปเที่ยวกันอีกสักทีก็ดีนะเที่ยวเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิมท่านผู้ชมครับและตอนนี้นะครับผมอยู่กับท่านปลัดนะครับมนทาเจริญสุขสุวรรณครับสวัสดีครับซึ่งเป็นปลัดอบต.ของอำเภอบ้านใหม่ใช่ค่ะนะแต่ว่าวันนี้เห็นท่านปลัดบอกว่าโอ้นี่มาเลยนะฮะเดี๋ยวนี้ท่านผู้ชมดูนี่ท่านนี่ครับนะคะอาของ S Right สาระนะคะเราอยู่ที่ร้านกาแฟที่เน้นในเรื่องของการจำหน่ายข้าวซึ่งเป็นข้าวที่ปลูกขึ้นเพื่อบริโภคเองเดี๋ยวก่อนนะฮะท่านปลัดครับไรสาระก็คือหมายถึงข้าวไรคือข้าวสาระคือข้าวที่มีสาระถูกต้องค่ะเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวเข้าไปด้านไหนครับไปตามมาเลยเข้ามาแล้วสำหรับร้านกาแฟไรสาระนะครับเจอบาริสต้าสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับนี่ที่ท่านปลัดพาผมมาเจอเจ้าของร้านคุณเบลเบลชื่อจริงนามสกุลอะไรครับผมนัทพงศ์ครับกุฎีพันธ์กุฎีพันธ์อ่ะเดี๋ยวร้านกาแฟไร้สาระเป็นอย่างไรนะคะขอเชิญคุณโดได้เลยคุยกับคุณเบลโอเคได้ไหมโอกาสนี้ขอบคุณปลัดมากนะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับเบลกันต่อครับกับคุณเบลต่อนะครับคุณเบลครับนิดนึงฮะเมื่อกี้ทางประหลาดแนะนำให้ผมมาถ่ายทำรายการร้านนี้แต่ว่าตกใจอย่างแรกก่อนคือเรื่องของชื่อไรสาระนี่เป็นคนตั้งเองคิดชื่อเองครับคิดชื่อเองมาจากอะไรครับที่มามันมาจากอาจจะด้วยส่วนหนึ่งที่เราก็เหมือนเป็นเจนใหม่นะครับครับคำว่าไรสาระผมอยากจะให้หลายๆคนที่มองได้ฟังอย่างเงี้ยคิดว่ามันมีอะไรอยู่ในนั้นจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ได้ไร้สาระก็ได้ก็คือให้มองไปมุมบวกใช่แต่ว่าจริงๆของชื่อนี้คือไร้ที่แปลว่าข้าวสาระที่แปลว่าความรู้ใช่สาระเรื่องของข้าวใช่แล้วแล้วมันเกี่ยวอะไรกับร้านกาแฟครับเพราะว่าตอนแรกครับร้านนี้จริงๆแล้วมันจะไม่ได้เป็นร้านกาแฟนะมันจะเป็นร้านที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ข้าวล้วนๆเลยแต่มันบังเอิญว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบทานกาแฟก็ลองมาทำตอนนี้คือจะเอาเป็นเซอร์วิสให้กับลูกค้าที่มาดูข้าวแต่ลูกค้าบอกว่าชอบบอกว่าดีก็เลยกลายเป็นเมนหลักแทนอ๋อกลายว่าทุกคนเนี่ยต้องมาทานกาแฟที่ร้านนี้แต่อย่างอื่นครับก่อนที่จะมาทำตรงนี้ต้องมีบอร์ดคอมเมนต์นามคุณเบลนิดนึงคุณเบลจบการศึกษาที่ไหนครับเนี่ยครับราชมงคลสารยาและนครศรีอ๋อเป็นคนอยู่แถวนี้อยู่แล้วใช่แล้วอ๋อแล้วก็คือเขาเนี่ยตั้งแต่เด็กเลยคือวนเวียนอยู่แถวนี้ตลอดแล้วก็เห็นว่าตรงจุดนี้เนี่ยน่าจะเป็นอีกจุดหนึ่งที่คนที่แบบชอบดื่มกาแฟชอบท่องเที่ยวชอบผ่านไปผ่านมาชอบดูอะไรที่เป็นโอท็อปหรือเปล่าครับแต่จริงๆไม่ใช่เป็นเพราะว่า อย่างนึงนะคือเราเนี่ยเราออกไปข้างนอกมาเยอะอ๋อใช่ครับจะบอกเลยว่าร้านนี้ถ้าไม่เกิดวิกฤตจริงๆมันก็อาจจะไม่เกิดก็ได้มันเกิดในช่วงที่โควิดถูกต้องครับอ๋อแล้วก็เลยคิดปิ๊งไอเดียขึ้นมาใช่เฮ้ยมันไหนๆเห็นตรงนั้นแล้วมีเกี่ยวปลูกข้าวแล้วใช่ใช่ไหมครับนี่เราทำยังไงให้ข้าวเราเนี่ยมันดูมีสตอรี่ครับเคยไปทานอาหารไหมครับปุ๊บที่มันมีเป็นแผนผังว่าวัวส่วนนี้
มันมาจากไหนค่าของเราก็จะเหมือนกันเหมือนกันครับอ้าวปลูกที่ไหนล่ะคุณเห็นเลยอยู่ตรงนี้ใช่แล้วอนาคตเนี่ยที่ผมทำคาเฟ่อนาคตผมจะให้น้าของผมที่เขาเป็นคนจัดการเรื่องข้าวเนี่ยต่อไปปลูกข้าวแค่เป็นการท่องเที่ยวแต่เป็นข้าวที่เรายังขายอยู่มันเหมือนกับเราไปประเทศญี่ปุ่นนะฮะที่มันมีเป็นของดีของในแต่ละจังหวัดครับเนี่ยผมประทับให้เป็นแบบนั้นเป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วยขายข้าวด้วยและได้เห็นที่จริงด้วยอ๋อก็คือท่องเที่ยวแล้วก็ที่บอกตามเลยสาระไงใช่สาระเรื่องข้าวจริงๆเพราะที่เรากินข้าวทุกวันนี้ที่ข้าวมีประโยชน์เนี่ยข้าวซ้อมมือข้าวแดงใช่มันเป็นยังไงวิธีการทำเป็นยังไงซึ่งมันก็มีกระบวนการผลิตอยู่ตรงนี้ทั้งหมดทั้งหมดเลยใช่ครับเมื่อกี้นะผมแอบเดินไปอยู่ข้างหลังมีรถอยู่ข้างหลังด้วยใช่ไหมครับใช่นั่นคือเกี่ยวเรื่องของการเนี่ยทำข้าวสีข้าวหมดเลยทุกอย่างเลยใช่ครับโหไม่น่าเชื่อท่านผู้ชมเห็นไหมบอกแล้วว่าที่คุณเบลมาอยู่ตรงนี้เนี่ยเพราะมันมีที่มาสร้างเป็นสตอรี่ขึ้นมาคือเอาง่ายว่าดื่มกาแฟได้สาระไปด้วยเกี่ยวเรื่องข้าวจะได้รู้ว่าที่มาที่เรากินกันอยู่ที่นี่มันมีที่มาจากที่ไหนยังไงแล้วคุณประโยชน์ของมันมันคืออะไรบ้างมันดียังไงมันดียังไงมันปลอดภัยจริงหรือเปล่าอันนี้คือเราจะสามารถที่รู้ได้หมดเลยใช่อย่างนี้นะผมคนนึงเข้ามานอกจากผมรับประทานกาแฟแล้วผมอยากรู้เรื่องเกี่ยวข้องข้าวนี่ก็คุณเบลก็แนะนำไม่ได้เราสามารถอธิบายได้ทั้งหมดโอ้จริงเหรอครับใช่ครับถึงผมไม่ได้เป็นคนทำก็ตามแต่ผมอยู่กับมันมานานผมรู้วิธีการทำว่ามันมายังไงก็เพราะว่าผมเห็นตั้งแต่หมักปุ๋ยเริ่มทำครับทุกอย่างเพราะน้าผมเขาเริ่มทำมาตรงเนี้ยเป็นเจ้าแรกกี่ปี20ปีครับ20ปีท่านผู้ชม20ปีเลยใช่แล้วคุณเบลมันเกี่ยวพันตรงนี้ประมาณกี่ปีได้ครับผมก็อยู่ตั้งแต่แรกอยู่ตั้งแต่แรกอ๋อตั้งแต่ตัวเล็กเลยแต่ว่าพอมาจริงจังมาดูมาศึกษาดูก็เนี่ยแหละมาเริ่มเนี่ย2ปีหลังเนี่ยมึงผมจะเข้ามาช่วยในเรื่องของการตลาดในการแบบขายปลีกย่อยมากกว่าเพราะเขาก็มีเหมือนแบบขายแบบมีแบบแหล่งส่งของเขาอยู่แล้วแต่ว่าเราทำยังไงล่ะให้มันเป็นของฝากได้ใช่ครับผมแล้วผลิตภัณฑ์ที่เป็นของฝากเนี่ยเดี๋ยวเรามีให้ชมเดี๋ยวผมยังไงจะให้ท่านผู้ชมได้เห็นแน่นอนแต่ว่ากลับมาพูดเรื่องของกาแฟก่อนเมื่อกี้คุณเบลได้พูดถึงว่ากับไกลว่ากาแฟเนี่ยเป็นจุดหลักนะที่คนผ่านไปเนี่ยนักท่องเที่ยวขับมาผ่านในนนทบุรีเนี่ยที่บางใหญ่ก็จะแวะที่นี่มากินกาแฟอย่างนี้แปลว่าในการที่เปิดร้านกาแฟตรงนี้มันมีกาแฟตรงนี้มีส่วนผสมอะไรเกี่ยวข้าวมีไหมณตอนนี้ยังไม่ได้เกี่ยวยังไม่ได้เกี่ยวใช่เพราะว่าเรายังหาจุดที่มันลงตัวระหว่างเมล็ดข้าวกับกาแฟกับกาแฟให้มันมีแต่นี่มีคิดอยู่ไม่ได้แต่ว่ากำลังปรับปรุงอยู่กำลังปรับปรุงอยู่ถึงว่ามันยังไงเมื่อกี้ประหลัดถามว่าเฮ้ยเมื่อไหร่จะได้แบบทานกาแฟใช่ไหมผมก็อยากทานเหมือนกันว่าเฮ้ยกาแฟที่มันมีส่วนผสมของข้าวแล้วมันได้เป็นเหมือนข้าวนะท่านผู้ชมก็มีวิตามินอยู่ในตัวใช่ในตัวนั้นอยู่แล้วตอนนี้กำลังคิดอยู่กำลังปรับปรุงเอาให้มันลงตัวอยู่ถามว่ามันตอนนี้มันพอทานได้แต่ผมว่ามันยังไม่ดีพอที่จะขายนี่คือเขาเรียกนี้ท่านผู้ชมผมจะบอกให้นะคุณเบลเนี่ยการที่จะนำเสนอของดีให้กับลูกค้าท่านก็อยากจะให้มันดีที่สุดดีที่สุดได้คุณประโยชน์กับร่างกายมากที่สุดแล้วส่วนใหญ่นี่นักท่องเที่ยวที่มานี่เป็นคนในพื้นที่หรือมาจากจังหวัดไหนบ้างที่เจอก็ส่วนมากจะเป็นขาจรครับแล้วก็จะมีคนที่อยู่หมู่บ้านแถวนี้ใช่ที่จะเข้ามามานั่งกินบ่อยนี่เปิดปิดกี่โมงฮะถามนิดอันนี้ก็7โมงครับ7โมงปิด5โมงครึ่งอ๋อ7โมง5โมงครึ่งส่วนใหญ่ในวันทำงานเนี่ยจันทร์ถึงศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยลูกค้ามากน้อยในช่วงเวลาไหนมากก็จะมีช่วงสายถึงตอนบ่ายครับครับก็มีบ้างช่วงเช้าครับแต่ของผมเนี่ยคือมันเป็นแบบสโลบาร์คือไม่ได้ใช้เครื่องใช่มันก็จะได้ฟีลเหมือนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นดูแบบใช่คู่กับธรรมชาติพอดีเลยใช่ครับดูแบบประมาณแบบมาแบบเยี่ยมหาเพื่อนสบายแล้วมาบ้านเพื่อนประมาณนั้นฟีลว่าแบบมาเที่ยวต่างจังหวัดอะไรแบบนี้ถ้าสังเกตได้ดูแบบเนี่ยตกแต่งนิดคิดเองเลยหมดทุกอย่างใช่ครับเพราะส่วนหนึ่งคือผมจบทางหน้าที่มันเกี่ยวกับศิลปะมาอ้าวหรอครับผมจบที่คณะนิเทศจบนิเทศครับมีโดยตรงเลยผมเห็นการตกแต่งร้านนี่ก็บอกเลยก็มีเป็นคนที่มีนิดนึงมีแบบว่าโลกส่วนตัวนิดเยอะครับ เรียกว่าเยอะเลยนะโอ้โหสุดๆเลยนะแล้วก็ต้องบอกเลยนะครับว่าดูการตกแต่งร้านดูแบบมินิมอลแต่ดูมีอะไรเดี๋ยวนี้เด็กรุ่นใหม่ฮิตมากเจนใหม่แบบดูมินิมอลแต่ดูมีอะไรอ่ะแต่มันมีแฝงล็อกเข้าไปด้วย
นี่ฮะชมดูมีเป็นลอฟผสมกับมินิมอลแปลว่าคือเรารู้ว่าสถานที่เราไม่ได้ใหญ่มากแต่เราก็ทำให้แต่ละมุมมันดูมีอะไรขึ้นมามันดูกว้างดูกว้างดูแบบใช่ดูมิติดูแบบเฮ้ยนั่งมุมไหนก็รู้สึกแบบมองออกไปก็รู้สึกสบายหูสบายตาครับนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นนี่ถ้านับย้อนมาจนถึงเนี้ยร้านกาแฟนี่2ปีประมาณเพิ่งปีเดียวอ๋อเพิ่งตรงร้านกาแฟนี่คือเพิ่งปีเดียวใช่อ๋อแล้วปีเดียวเป็นไงผลตอบรับเป็นไงบ้างครับถามว่าเราถ้าเราเข้าใจในธุรกิจเราจะรู้เลยว่าถ้าเปิดร้านใหม่ๆมาเนี่ยถ้าเราไปหวังว่าเดือน2เดือนแรก3เดือนแรกเนี่ยฉันต้องอยู่ได้อย่างนั้นคุณคิดผิดแล้วแต่มาเมื่อที่ผมไปอยู่ในการพวกการขายการตลาดมา 7-8 ปีใช่ว่าผมจบมาเนี่ยผมก็ไม่ได้ทำงานตรงตามสายอ๋อไปเกี่ยวข้องมาร์เก็ตติ้งถูกต้องอ๋อก็จะเห็นว่าทุกอย่างมันมีขั้นมีตอนใช่มันต้องใช้เวลาครับถามว่าณตอนนี้มันอยู่ได้ยังไม่เป็นหนี้ยังไม่เป็นสินโอเคใช่ตอนนี้มันก็อยู่ใช่เพราะถ้าทำตอนนี้ถ้ามันอยู่ได้โดยไม่ต้องกู้ยืมเนี่ยผมว่ามันดีที่สุดแล้วอ่ะถูกต้องใช่ตอนนี้คือพอมีกำไรบ้างครับครับเอาไว้เพื่อตกแต่งร้านเพิ่มเติมตกแต่งสถานที่เพิ่มเติมใช่แต่จริงๆนี่สถานที่นี่มีนะมีเพิ่มตอนแรกคิดเคยคิดที่บอกเฮ้ยต่อไปจะขยายมีบ้างไหมใช่มีครับเพราะว่าท่านผู้ชมเนี่ยถ้ามาที่เนี่ยคือผมเห็นแล้วยังมีพื้นที่อีกมันจะมีเหมือนทำทรงว่าแบบมันจะไปต่อยังไงถูกต้องไหมครับใช่เพราะอย่างที่เนี่ยที่มันติดถนนเนี่ยครับก็จะมีโครงการว่าเราจะไม่เหนื่อยคนเดียวก็คือเราจะเปิดให้เป็นช่อพื้นที่แต่มันจะใช้พื้นที่ร่วมกันใช่ก็ตรงนั้นพอเสียผมคนที่ผมบอกว่าอยากให้มันเป็นที่ท่องเที่ยวไปด้วยเป็นร้านอาหารเปิดไปปุ๊บเป็นโซนทุ่งนาเป็นบรรยากาศที่เงินเท่าไหร่ก็หาซื้อไม่ได้โอ้โหนี่คือแบบเอาง่ายๆว่าทำยังไงได้ที่แบบคือจากสมมติคนกรุงเทพมาเนี่ยอยากเที่ยวสุดสัปดาห์แต่ไม่อยากขับรถไกลมานนทบุรีบางใหญ่เฮ้ยเห็นธรรมชาติเลยนี่เหมือนคุณไปแบบไปขับรถหลายชั่วโมงอะไปต่างจังหวัดอะที่ต้องได้วิวแบบนี้แต่ไม่ต้องเดี๋ยวมาที่บางใหญ่มานนทบุรีมีให้เห็นโอ้นี่แปลว่าก็คุณเบลก็คิดอยู่ในหัวด้วยว่าเฮ้ยต่อไปจะเป็นยังไงมีร้านมีต่อไปมีขายข้าวไหมอะไรแบบนี้ซึ่งณตอนนี้มี2ร้านแล้วที่เขามาเซ็นสัญญาอ๋อจริงเหรอครับใช่ครับโหดีจังเลยอ่ะเพราะเขาเห็นถึงวิวอะครับขนาดผมเห็นครั้งแรกผมยังประทับใจว่าทำไมวิวดีจังมันอาจจะเพราะตอนนี้คือเขาเรียกว่าหลายคนเริ่มมาอยู่อาศัยในแถบนี้เยอะมากขึ้นอ๋อเหรอครับใช่เริ่มพยอยมากขึ้นตอนนี้มันเลยเป็นจุดว่าเรามาตั้งร้านเอาไว้ตรงนี้เหมือนเรามาตั้งเอาไว้ให้คนถามด้วยเฮ้ยตรงนี้ติดต่อใครครับตรงนี้ต้องติดต่อใครครับนี่คือวางแผนไว้เรียบร้อยแล้วคือสร้างเครื่องหมายคำถามให้กับคนที่มาโหเก่งมากเลย mindset สุดยอดเลยเอาอย่างนี้แปลว่าปัจจุบันนี้ก็ถือว่าอยู่ตัวละใช่ครับอยู่ก็คือก็หมุนเวียนแต่ละเดือนส่วนใหญ่เนี่ยเวลาคอกาแฟเขามาที่ร้านเนี่ยเราได้เก็บสถิติไหมว่าแบบเมนูไหนอะไรขายดีสุดอะไรแบบนี้ผมให้คุณทายดีกว่าอเมริกาโน่ถูกต้องเพราะผมทานอเมริกาโน่ใช่แล้วร้อนหรือเย็นได้ไหมร้อนหรือเย็นได้ไหมพอกันเพราะว่าถ้าเป็นคอกาแฟจริงๆอ่ะส่วนใหญ่ที่ทานอเมริกาโน่เพราะว่าต้องการจะรู้ว่ากาแฟร้านนี้มันดีจริงหรือเปล่าเพราะส่วนตัวผมก็เป็นคนที่ทานอเมริกาโน่เหมือนกันใช่เพราะว่ามันเหมือนวัดเลยว่าร้านนี้ใช้กาแฟดีหรือเปล่าร้านนี้ถ่ายใจหรือเปล่าถูกต้องไหมฮะถูกต้องใช่แล้วส่วนหนึ่งครับด้วยตัวผมเองนะท่านผู้ชมก็คือผมมาทานอเมริกาโน่ร้อนและเย็นสลับในช่วงบางแบบวันนั้นร้อนมากกินเย็นบางวันปกติก็กินร้อนถามนิดนึงอย่างตัวเมล็ดกาแฟเนี่ยที่นี่ใช้พันธุ์ของยังไงฮะผมใช้ของไทยอย่างเดียวของไทยอย่างเดียวแต่ผมจะใช้เป็นการเบลนด์เองก็คือจับเราชอบเราลองมาหลายแล้วก็ส่วนมากก็ช้อปปี้ลาซาด้าเนี่ยครับทั่วไปแต่เราจะจับกาแฟมามิกซ์เองใช่ก็จะมีอยู่ 3-4 ยี่ห้อที่เราเอามามิกซ์แล้วรู้สึกว่ามันเหมาะกับร้านเราอ๋อเข้าใจแล้วหารสชาติตรงกลางที่เป็นในแบบของร้านใช่แต่เราก็จะมีเป็นแยกเอาไว้ว่าอยากได้เข้มหรืออยากได้หอมร้านเรามีตัวเลือกให้ลูกค้าใช่มันเหมือนกับอันนี้คือรสชาติเบสกลางของนะแต่ถ้าคุณมาครั้งหน้าคุณชอบแบบไหนล่ะอยากให้มันหอมมากขึ้นหรืออยากให้มันเข้มข้นมากขึ้นคุณเลือกได้
ใช่ก็แล้วแต่เลยนี่ทุกอย่างท่านผู้ชมเห็นไหมร้านกาแฟคุณเบลเนี่ยคือทุกอย่างมีสตอรี่ทำมามีเอกลักษณ์ส่วนตัวเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าไปคุยเรื่องข้าวกันต่อครับเจอกันอีกสักทีจะดีไหมไปกันอีกสักทีก็ดีนะมีเพียงหาดสายสายลมสองเราอยู่กันยันเช้าไม่เช้ามันไม่ถึงร้องเพลงจีบกันเหมือนตอนปีหนึ่งให้มันซึ้งสุดสุดให้มันซึ้งสุดสุดหัวใจไปเที่ยวกันอีกสักทีก็ดีนะเที่ยวเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิมอยากมีสุขภาพดีชราวัยโทรมาหาผมสิครับ0869151564ครับเจอกันอีกสักทีจะดีไหมไปกันอีกสักทีก็ดีนะมีเพียงหาดสายสายลมสองเราอยู่กันยันเช้าไม่เช้ามันไม่ถึงร้องเพลงจีบกันเหมือนตอนปีหนึ่งให้มันซึ้งสุดสุดให้มันซึ้งสุดสุดหัวใจไปเที่ยวกันอีกสักทีก็ดีนะเที่ยวเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิม1นาทีกับสุขภาพโดยเภสัชกรดร.อธิวัตรศิริชตานันท์เรื่องของงานวิจัยสมุนไพรหยุดโรคร้ายใครที่หัวเป็นมะเร็งเบาหวานไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลสูงความดันโลหิตสูงวันนี้เรามีตัวเลือกครับโดยใช้ศาสตร์แห่งสมุนไพรงานวิจัยสมุนไพรหยุดโรคร้ายครับสนใจสามารถโทรได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ครับเจอกันอีกสักทีจะดีไหมไปกันอีกสักทีก็ดีนะมีเพียงหาดสายสายลมสองเราอยู่กันยันเช้าไม่เช้ามันไม่ถึงร้องเพลงจีบกันเหมือนตอนปีหนึ่งให้มันซึ้งสุดสุดให้มันซึ้งสุดสุดหัวใจไปเที่ยวกันอีกสักทีก็ดีนะเที่ยวเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิมกลับมาพูดคุยกันต่อกับคุณเบลนะครับเกี่ยวเรื่องของกาแฟร้านไร้สาระนะครับแต่ว่าเมื่อกี้เราพูดคุยเรื่องของกาแฟทั้งหมดแล้วแต่สิ่งที่ผมอยากรู้มากเนี่ยในช่วงท้ายนี้ก็คือเกี่ยวข้องกับเรื่องของข้าวเนี่ยที่เมื่อกี้คุณเบลได้พูดไว้นะว่าที่นี่เนี่ยร้านนี้มันจะเป็นร้านข้าวมันจะเป็นร้านข้าวที่มีการขายปลีกด้วยมีขายส่งด้วยไหมครับมีขายส่งครับแต่ว่าจะอยู่ที่บ้านในอ๋อแหละคืออยู่ข้างในตรงนู้นใช่ไหมแต่วันนี้ผมถามนิดนึงด้วยการที่ทุกวันนี้เราก็รับประทานข้าวเป็นปกติแล้วซึ่งข้าวมีหลายเกรดมากส่วนใหญ่คนทั่วไปบอกว่าไปกินไหนอยากกินข้าวหอมมะลิใช่ไหมเพราะมันหอมใช่แต่ว่าที่จริงอ่ะท่านผู้ชมรู้ไหมข้าวเนี่ยที่เราทานแบบมีประโยชน์พวกข้าวซ้อมมือใช่ไหมข้าวแดงสีเหลืองข้าวเมล็ดพันธุ์พวกนี้ต้องให้คุณเบลอธิบายนิดนึงเนี่ยอย่างเช่นผมเห็นแบบนี้เนี่ยห้าสีคืออะไรครับช่วยอธิบายนิดนึงอันนี้คือจะเป็นข้าวทั้งหมดนะฮะที่เราเนี่ยผลิตก็จะมีทั้งข้าวหอมนิลครับอันนี้จะเป็นข้าวปอขอก็คือเดียวกันนี้ใช่ครับผมที่เขาเรียกว่าข้าวลดน้ำตาลนะครับอันนี้เป็นข้าวสินเหล็กครับอันนี้เป็นข้าวหอมธรรมดาและอันนี้เป็นข้าวหอมนิ่มอ๋อคือแยกเลย5อย่างใช่ครับถ้าอธิบายได้ไหมก็คืออันนี้อันเดียวอันนี้ไหมครับอันเดียวกันอันนี้จะเป็นอันเดียวกันอันเดียวกันถามนิดนึงแหละอันนี้เดี๋ยววางในเดี๋ยวเนี่ยอย่างสีเนี่ยที่ผมเห็นเนี่ยออกเม็ดแบบน้ำตาลเหมือนเมล็ดกาแฟนิดนึงนี่คือคุณไม่ม่วงใช่เพราะนี่ม่วงครับเนี่ยใช่มีคุณประโยชน์ของมันคืออะไรครับเนี่ยของมันนะครับผมคือ1เลยคือกากใยอาหารเยอะนะฮะ2นะฮะเป็นข้าวที่มีคุณค่าแล้วก็คุณประโยชน์เต็มเมล็ดอ๋อนี่คือประโยชน์ของมันใช่ครับผมจะบอกว่าทำไมข้าวเนี่ยทำไมหมอถึงให้ทานน้อยรู้ไหมเพราะว่าข้าวที่มันยิ่งขาวมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยมีแต่แป้งครับไม่ได้มีวิตามินไม่ได้มีคุณประโยชน์อยู่ในตัวข้าวทราบไหมครับว่าคุณค่าของข้าวเนี่ยอยู่ตรงไหนอยู่ที่ตอนยังไม่ได้สีใช่ไหมหรือว่ามันอยู่ตรงเปลือกมันอ๋ออยู่ตรงเนี่ยครับที่เขาบอกแบบจนขาวก็เพราะเอาตรงนี้ออกไปใช่ครับอ๋อใช่ครับนี่แหละนี่คือคุณประโยชน์อันนี้คือคุณค่าประโยชน์ของมันอยู่ตรงนี้หมดเลย อยู่รอบนอกของมันทั้งหมดอ๋อใช่แต่คนไทยส่วนมากเนี่ยจะติดกับว่ากินข้าวขาวกินข้าวขาวเพราะมันดูสะอาดตาอืมแต่สิ่งที่เอาออกไปนั่นน่ะ
คุณประโยชน์ถูกต้องอ๋อนี่คือแยกไปนี่คือข้าวชนิดแรกคือข้าวนินใช่ครับข้าวหอมนินข้าวหอมนินอ่ะอันที่ตัวที่2คือข้าวกอขอครับกอขอคืออะไรย่อมาจากไอ้กอขอมันเป็นพันธุ์ของเขาเนี่ยฮะข้าวก้องกอขอ43อ๋อใช่เป็นพันธุ์ของเขาซึ่งรสชาติเนี่ยก็จะใกล้เคียงกับข้าวที่เราทานทั่วไปครับใกล้เคียงเลยความนุ่มความหอมอะไรทุกอย่างมีหมดและที่สำคัญคือข้าวตัวเนี้ยน้ำตาลน้อยใช่ก็คือบางคนเนี่ยที่เขาบอกว่าแบบถ้าไม่ต้องทานของหวานนะลองกินข้าวแล้วอย่าเพิ่งเคี้ยวให้อมมานิดนึงมันจะมีความหวานเล็กๆอยู่ในตัวข้าวอันนี้ก็คือหวานนิดนึงสำหรับคนชอบติดหวานแล้วตัวต่อมาตรงกลางครับอันนี้ก็เป็นข้าวสินเหล็กสินเหล็กสินเหล็กตัวนี้จะมีเขาเรียกว่าช่วยในเรื่องของถ้าจำไม่ผิดนะครับผมพวกกระดูกอ๋อกระดูกบำรุงกระดูกด้วยเพราะว่าบางทีมันจะมีเขาเรียกว่าธาตุเหล็กเยอะกว่าด้วยพันธุ์ข้าวของเขารู้สึกตัวนี้จะเป็นพันธุ์ข้าวที่ผสมมาจากญี่ปุ่นอันนี้ก็ดีมากสิครับขาผมมึงเขาเรียกว่าแต่เป็นพันธุ์ข้าวที่คนไทยส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยทานอ๋อไม่ค่อยทานอ้าวแล้วผมถามหนึ่งพอคนไทยไม่ค่อยทานผลิตออกมาใครส่วนใหญ่ที่จะชอบมาซื้อทานครับเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเขาจะนำเขาจะส่งออกอ๋อจะส่งออกมากกว่าเพราะว่าคนไทยไม่รับทานก็จะเน้นส่งออกมากแต่ว่าช่วงระยะปี2ปีหลังเนี่ยเริ่มทานกันเยอะละเพราะรู้ว่าคุณประโยชน์มันคือเสริมธาตุเหล็กใช่ในเรื่องของกระดูกเพราะว่าอย่างตอนนี้ก็อย่างที่รู้กันว่าประเทศไทยผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆก็จะรักษาสุขภาพมากขึ้นเกี่ยวข้องกระดูกไงที่ไม่บอกนี่สำคัญมากเลยเนี่ยใครที่แบบผู้ใหญ่ที่บ้านมีปัญหาเรื่องกระดูกก็นี่ลองดูนะฮะแล้วก็ต้องบอกเลยนะครับว่าทุกอย่างเนี่ยแต่ละสายพันธุ์ประโยชน์และอีกต่อมาอันที่4นะฮะที่ผมเห็นนี่เป็นข้าวหอมธรรมดาอ๋อข้าวหอมธรรมดาข้าวหอมธรรมดาทั่วไปเลยแต่ว่าที่มันพิเศษก็คือของเราเนี่ยไม่ได้ใช้สารเคมีเลยสักนิดใช่ก็จะเป็นปุ๋ยยาที่เราหมักเองก็หมักว่าจะอะไรก็จะซากคือซากสัตว์อะไรแถวนี้หอยเชอร์รี่แบบธรรมชาติใช่โอ้ดีมากเลยไม่ผ่านกระบวนการเคมีใช่และทราบไหมครับว่าเรายิ่งทำแบบนี้นอกจากข้าวจะได้ราคาแล้วเนี่ยเรายังได้เงินเข้ากระเป๋าเยอะมากขึ้นด้วยโอ้เพราะว่าลดต้นทุนไปถูกต้องครับใช่ไหมครับโอ้นี่ดีมากเลยก็สำหรับคนที่แบบว่ารับประทานข้าวหอมปกติทั่วไปใช่และสุดท้ายครับสุดท้ายนี่ครับก็จำน่าคนไทยน่าจะรู้จักกันดีไรซ์เบอร์รี่อ๋อใช่ที่เห็นบางทีข้าวสวยมาเป็นแบบนี้บ้างข้าวเหนียวด้วยก็จะเป็นเหนียวคนไทยทำไมฮิตทานเยอะที่สุดเพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งอาจจะเป็นช่วงนั้นเรื่องกระแสครับกระแสว่าเหมือนพวกหน่วยงานของทางราชการเขาจะส่งเสริมให้ปลูกใช่แล้วนั้นรู้สึกว่าจะกิโลละร้อยกว่าบาทถูกไหมฮะ120-130ถ้าตามห้าสับสินค้าใช่แล้วก็ตัวเนี้ยถ้าที่ผมอยู่อะตัวนี้จะทานง่ายที่สุดด้วยรสชาติของมันด้วยรสชาติของมันด้วยความนุ่มความหอมแล้วก็อาจจะด้วยเรื่องของว่ามันมีการโปรโมทที่ดีจากภายนอกอยู่แล้วซึ่งคนไทยส่วนใหญ่ก็รับประทานกันใช่อันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าสาระจริงๆตามร้านชื่อกาแฟเลยท่านผู้ชมครับกาแฟไร้สาระก็นี่ผมได้ความรู้เรื่องข้าวจากคุณเบลอะก็ยังไงสุดท้ายนี้นะอยากให้คุณเบลฝากท่านผู้ชมหน่อยใครที่อยากจะผ่านมาแถวนี้อำเภอบางใหญ่นนทบุรีแวะกินกาแฟท่องเที่ยวได้รับสาระดีจากที่แห่งนี้ฝากท่านผู้ชมหน่อยครับครับผมก็ถ้านะครับผมผ่านมาบางใหญ่นะครับคลองถนนนะฮะร้านอยู่ตรงข้ามครับโรงเรียนดอนตะลุมพุกนะครับลองมาดูนะครับผมปีนี้เห็นยังไงปีต่อไปไม่เหมือนเดิมแน่นอนครับโอเคฝากไว้ให้ท่านผู้ชมครับวันนี้ขอบคุณมากขอบคุณครับขอบคุณครับThank you.
อย่าลืมนะครับช่วงหน้าครับช่วงสุดท้ายของรายการนะครับช่วงสุขภาพนะครับไปพบกับเภสัชกรดร.ธิวัฒน์ศิลป์รัศดานันท์นะครับผู้รู้ด้านสมุนไพรครับเกี่ยวข้องกับงานสมุนไพรวิจัยหยุดโรคร้ายนะครับใครที่มีปัญหาเกี่ยวข้องกับโรคของกลุ่ม NCD นะครับไขมันในเลือดนะครับเบาหวานคอเลสเตอรอลนะครับพวกนี้นะครับเป็นโรคที่น่ากลัวมากๆนะครับอย่าลืมนะครับพบกันช่วงหน้าครับท่านผู้ชมครับในท้องตลาดนั้นมีคอลลาเจนมากมายวันนี้การจะใช้คุณประโยชน์ให้ได้ผล 100% จากคอลลาเจนนั้นนักวิชาการด้านสุขภาพและเภสัชเขาจะแนะนำอย่างไรกับการใช้เพื่อทั้งสุขภาพและเรื่องของความงามครับเภสัชกรดร.ธิวัฒน์ครับคอลลาเจนบริสุทธิ์ 100% เนี่ยคุณสมบัติของมันเนี่ยช่วยด้านความงามอย่างไรบ้างครับคือในเรื่องของผิวพรรณครับผิวพรรณเนี่ยเราองค์ประกอบของผิวหนังเนี่ยมีคอลลาเจนเป็นองค์ประกอบที่สำคัญครับนะฮะเป็นโปรตีนสำคัญที่อยู่ในผิวหนังครับเมื่อไรก็ตามร่างกายเราสร้างคอลลาเจนลดลงหรือว่าคอลลาเจนเราถูกทำลายจากแสงแดดหรือ UV light ที่หรือว่าการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอเนี่ยครับจะทำให้ผิวพรรณเราเนี่ยมันเริ่มเหี่ยวย่นครับนะเป็นรอยแล้วก็ไม่มีออร่าครับซีดเซียวด้านบริเวณรอบดวงตาก็จะคล้ำครับอันนี้ก็คือมันเป็นสัญญาณซึ่งบอกว่าคอลลาเจนที่อยู่ในร่างกายเราตามธรรมชาติที่มันลดลงแล้วครับอาจารย์ลองสังเกตดูนะในเด็กๆเนี่ยจะมีผิวพรรณที่เต่งตึงแล้วก็สดใสมากน่ารักมากเนี่ยครับอันนี้ก็จะเป็นตัวซึ่งบอกว่าเด็กเนี่ยเขามีการสร้างคอลลาเจนที่ดีครับแต่ในคนที่เริ่มมีอายุแล้วเริ่มมีอายุที่มากขึ้นขาดฮอร์โมนอะไรต่างๆเนี่ยก็จะทำให้คอลลาเจนลดน้อยลงด้วยครับนะฮะอีกอย่างนึงก็คือกรณีที่คนที่มีบาดแผลที่เกิดขึ้นจากการผ่าตัดหรือจากการที่อ้วนหรือว่าท้องเนี่ยรอยแตกแตกรายงานอะไรนะเนื่องจากคอลลาเจนเราเนี่ยไม่สามารถที่จะยึดโยงมันได้แล้วใต้ตาค้ำเนี่ยเขาว่าการขาดคอลลาเจนไหมฮะขาดแน่นอนคนรักษาสิวเนี่ยการทับรับประทานคอลลาเจนบริสุทธิ์จะช่วยอย่างไรนะก็ในกรณีของสิวเนี่ยสิวเนี่ยเวลามันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยพอมันแตกออกมาแล้วเนี่ยถ้าร่างใจเราขาดคอลลาเจนเมื่อไหร่มันจะเป็นหลุมมันจะรักษาไม่สามารถสมานได้เต็มที่เกิดเป็นหลุมเกิดเป็นหลุมหรือแผลเป็นอย่างเงี้ยนะครับคนที่รับประทานคอลลาเจนเข้าไปหรือได้มีคอลลาเจนที่ดีพอมีโคเฟกเตอร์ที่ดีพอก็จะทำให้การสร้างคอลลาเจนสมบูรณ์ผิวก็จะไม่เป็นไปสังเกตว่าบางคนตอนเด็กๆเป็นสิวเยอะแต่ตอนพอมีอายุแล้วเนี่ยอยู่ในวัยหนุ่มสาวแล้วเนี่ยนะครับผิวพรรณจะดีแต่บางคนเนี่ยเป็นนิดเดียวเท่านั้นเองก็เป็นรอยวันนี้ถ้าเติมคอลลาเจนบริสุทธิ์ 100% ไว้ตั้งแต่ยังอายุน้อยโอกาสที่จะแก่ช้าลงก็เรียกว่ายากด้วยเอาแน่นอนครับว่าผิวพรรณก็จะดูดีตลอดก็คือว่าในกรณีที่ร่างกายเราเนี่ยถูกคอลลาเจนถูกทำลายจากแสงแดดหรือจากการขาดสารอาหารก็ตามเนี่ยครับถ้าเราเติมเข้าไปไว้โอกาสที่ร่างกายเราจะเสื่อมโทรมผิวหนังที่เหี่ยวย่นหรือรอยแตกอะไรก็จะน้อยลงครับนั่นคือคุณประโยชน์จากคอลลาเจนบริสุทธิ์ 100% นะครับส่วนคอลลาเจนบริสุทธิ์ 100% ช่วยดูแลสุขภาพนั้นอย่างไรบ้างครับเรื่องของภาวะกระดูกบางกระดูกพุ่นข้อเข่าเสื่อมโรคกระดูกเสียดสีพวกนี้คอลลาเจน 100%ช่วยอย่างไรมั้งครับคอลลาเจนเนี่ยเป็นองค์ประกอบสำคัญของกระดูกซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยเรามองกระดูกว่ามันเป็นแคลเซียมเท่านั้นครับนะแต่ในการศึกษาเราพบว่าในองค์ประกอบที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญอย่างมากเลยคือคอลลาเจนครับนะคอลลาเจนนั้นเป็นองค์ประกอบสำคัญในกระดูกอ่อนในกระดูกของเราด้วยครับในกระดูกที่มีแคลเซียมเยอะๆเนี่ยมันจะไม่แข็งแรงเลยถ้าไม่มีคอลลาเจนครับบทบาทของคอลลาเจนนั้นเปรียบเสมือนเป็นเหล็กซึ่งมันอยู่ในคอนกรีตนะครับคอนกรีตจะแข็งแรงในตึกสูงๆเนี่ยจะทนอยู่ได้ก็เนื่องจากมีเหล็กอยู่ในแท่งคอนกรีตครับคอลลาเจนก็คือเหล็กนะฮะในตัวเราเนี่ยถ้าร่างกายเราคอลลาเจนถูกทำลายเมื่อไหร่กระดูกเราก็จะเริ่มเสียหายครับนะคนที่ร่างกายเราขาดแคลเซียมถูกดึงออกไปเวลาเราจะให้แคลเซียมกลับเข้ามาพอกอยู่เนี่ยมันทำได้ยากครับนะฮะแล้วก็ไม่มีที่เกาะด้วยครับนี่ก็จะเป็นปัญหาของการที่ทำให้คนเนี่ยมีปัญหาเรื่องการปวดกระดูกครับเนื่องจากกระดูกพรุนในผู้หญิงที่มีอายุแล้วครับนะฮะฮอร์โมนลดลงหรือว่ามีลูกแล้วก็ในช่วงที่ท้องนั้นน่ะแคลเซียมจะถูกดึงไปสร้างกระดูกให้กับเด็กนะฮะในท้องเนี่ยครับก็จะทำใหเกิดกระดูกพุนง่ายกระดูกปวดง่ายจะเกิดอาการเจ็บปวดแล้วก็บางคนเนี่ยจะมีอาการออสเซียอาร์ไทติสคือต้องปวดข้อปวดกระดูกด้วยนะซึ่งในองค์ประกอบที่สำคัญของกระดูกอ่อนหรือในพวกที่เป็นตัวเป็นเบาะรองการกระแทกของกระดูกเนี่ยก็คือคอลลาเจนถ้าคอลลาเจนในร่างกายเราขาดเมื่อไหร่ก็จะมีปัญหาทีนี้เราจะทำยังไงก็ต้องหาทางทำให้ร่างกายเราสร้างให้มากขึ้นให้ทันต่อการสูญเสียหรือการถูกทำลายก็คือการเติมคอลลาเจนบริสุทธิ์ 100% เข้าไปครับคอลลาเจนที่ดีที่สุด 100% แล้วโมเลกุลจะต้องเป็นอย่างไรด้วยครับก็คือเ
โคเจนปกติโคเจนไม่อยู่ทั่วไปอยู่ในขนผมหนังฟันเล็บทั้งหลายเนี่ยมีหมดครับนะจากหมูเนี่ยเรากินเข้าไปได้โคเลสเตอรอลทั้งนั้นแต่มันไม่สามารถเข้าไปในร่างกายเราได้นะวิธีการคือจะต้องผ่านเป็นต้องเป็นโคเลสเตอรอลที่ผ่านการย่อยซะก่อนครับการย่อยโดยการทำไฮโดรโลซิสผ่านความร้อนเนี่ยก็จะทำให้โมเลกุลซึ่งมีขนาดเป็นแสนแสนไมโครดาลตันเนี่ยนะลดลงมาเหลือประมาณอยู่ในหลักพันนะฮะ100 ถึง 1,000 2,500เนี่ยตรงนั้นระดับขนาดนี้เนี่ยจะทำให้โคเลสเตอรอลอยู่ในรูปแบบที่สามารถซึมเข้าผ่านระบบทางเดินอาหารของเราได้ครับแต่ถ้าต่ำกว่า500เมื่อไหร่ครับผิวหนังได้นะอันนี้ก็จะเป็นตัวซึ่งบอกว่าร่างกายเราสามารถที่จะสร้างคอลลาเจนได้ดีแต่การที่ร่างกายสร้างคอลลาเจนได้ดีนั้นเนี่ยจะต้องมีองค์ประกอบที่สำคัญอีกตัวหนึ่งก็คือวิตามินซีโคแฟกเตอร์ฮะวิตามินซีหรือไนซินามายหรือวิตามิน B3 นะหรือโคเอนไซม์คิวเทนและซิงค์พวกนี้ซึ่งทั้ง 3-4 ตัวที่เราบอกเนี่ยมันอยู่ในอาหารก็จะอยู่ในถั่วอยู่ในผลไม้ผักผลไม้มีหมดอยู่แล้วถ้าเรารับประทานผักผลไม้ถั่วเพียงพอเนี่ยหรือเนื้อสัตว์ที่เหมาะสมเนี่ยนะก็จะได้ตัวโคแฟกเตอร์เหล่านี้แต่ถ้าเรารับประทานคอลลาเจนอย่างเดียวเข้าไปเนี่ยขาดโคแฟกเตอร์เหล่านี้การสร้างคอลลาเจนทำงานช้าบูรณ์ครับมันก็จะไม่อิ่มเอิบได้เร็วครับท่านผู้ชมครับนั่นคือคุณประโยชน์สำหรับคอลลาเจนบริสุทธิ์ 100% นะครับท่านสนใจก็สามารถใช้คอลลาเจนบริสุทธิ์ 100% ของโครงการได้ครับเป็นไงบ้างครับสำหรับเนื้อหาสาระของรายการ Travel and Theory ในสัปดาห์นี้นะครับอย่าลืมนะครับติดตามรายการของเราได้นะครับทุกวันอาทิตย์นะครับ 9:00 นถึง 10:00 นนะครับจะพบกับผมนะครับโด่งธีธนรัตน์และอาจารย์สมชายผุ่นรัตน์และอาจารย์แหม่มนิดาวันพรสุนทรและเภสัชกรดร.ธิวัฒน์ สินทสานันท์นะครับอย่าลืมนะครับติดตามรายการของเรานะครับทุกช่องทางนะครับแล้วผมจะพาท่านผู้ชมไปท่องเที่ยวกับทุกบรรยากาศที่น่าสนใจในทุกสัปดาห์ครับวันนี้ลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ